ค่ะมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดข้าวต้มเด้อพี่น้องข้าวต้มไส้เค็มผัดเศร้าเตานี้ได้อันได้พัดบ่พัดพัดใส่หอมพัดบ่เสียบพัดใส่หอมข้าวต้มไส้เค็มต้องพัดใส่หอมใส่น้ำมันน้ำติใส่น้ำมันเต็มใส่น้ำมันด้วยใส่น้ำมันเต็มแบบสมบูรณ์ข้าวผัดก็ได้อยู่แต่มันใส่นี่ก็คือถั่วเหลืองถั่วเหลืองหมูสับบ่หมูสับหัวหอมหัวหอมพริกไทยนี่ก็ผัดคือกันเนาะผัดว่าช่วยเฮ็ดเด็ดช่วยจิกกี้มันเฮ็ดยากมันบ่มีผู้ใดเฮ็ดเพราะว่าจิกกี้เขาเอื่อนนั่นเขาต้มแก้วเนาะเขาต้มแก้วนั่นนี่ล่ะเขาต้มแก้วเนาะห่อสี่เหลี่ยมบ้านเขาเอามาห่อห่อคือเขาต้มมันซื้อห่อแบบนั้นมันน้ำเขาบ่เนียนแต่ว่าถ้ายิ่งเขาต้มอันนี้มันต้องห่อตอกหลายๆเส้นแน่นจะอร่อยแน่นบ่ยายแน่นอันนี้มันแน่นจังกินกับกาแฟก็แซ่บด้วยนี่เด้อข้าวต้มโอ้ยต้มน้ำซ่ามันหอมกินนี่ลองเบิ่งซะแล้วมักก็ใส่กล้วยน้ำซ่าหอมๆกินแล้วไปไล่กินเป็นประหัดไว้อยู่เด้เนาะนี่บ่หัดหือมันยากมันบ่คิดค่าเขาแน่บ่ได้อีหยังเด้นี่แน่นอนเฮาบ่คิดเฮาบ่คิดเพราะว่าเขาเฮามันก็ใครก็ขายมันก็ได้วิธีการขั้นตอนมันเยอะเฮ็ด2เทื่อมันก็ได้เป็นพันกูบ่อดทนเฮ็ดบ่ได้แม่นบ่นี่ยากหลายตอนใครสิไปเฮ็ดลงทุนเฮ็ด200 300ใส่มันซื้อกิน5บาทก็อิ่มเฮ็ดเมียแล้วก็กินบ่ได้มาพูดถึงชุ่มเม็ดกินได้กินมันเด้ออิ่มเด้อออเดอร์พี่น้องออเดอร์อันนี้ออเดอร์คนสั่งสั่งแล้วสั่งแล้ว25สั่งสิฮ้อขอหน่อยบ่สั่งอยู่เหนื่อยพี่น้องเอ้ยผู้ใดดูก็ดูเฮ็ดดูทําก็สิอันนี้ดอกเป็นตะฝึกไว้อยู่เนาะอันนี้มันก็ใส่เฮ็ดตึงนี่ในถังน้ำแข็งอันนี้ใส่นี่เยอะแต่ก่อนหอมนั่นก็เลยบ่ห่ออีกก็เลยอดไปหอมมื้อนี้นี่ห่อ85พุ่นเด้อแล้วขายได้นี่670กินน้ำจักบาทน้ำเบิดแกดแล้วสุดจะได้ห่ออีกสีนี้ใส่ไปแล้ว